สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมGrindนะครับและแน่นอนว่าเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกันแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะต้องตามหาเอมเมอรี่ให้เจอเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราช่วยเอมเมอรี่เนี่ยจากเจ้าสัตว์ประหลาดที่ฉายฟิล์มภาพยนตร์เนี่ยจู่ๆเอมเมอรี่ก็บอกว่าปล่อยเธอไปเดี๋ยวอยู่กับเธอเราก็ไม่รู้ว่าเอมเมอรี่คิดอะไรอยู่แล้วก็จะมีเจ้าตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยวิ่งไล่ตามเอมเมอรี่ไปเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้กันต่อว่าตอนที่อย่างนี้นั้นมันมีความลับหรือความน่ากลัวอะไรรออยู่แน่นอนว่าเจ้าหุ่นพวกนี้หึแป๊บนึงนะเราว่าเราต้องเช็คก่อนไหมว่าแบบตรงนี้ประตูเปิดไม่ได้จำไม่ได้ว่าพาร์ทที่แล้วเปิดหรือเปล่าไงทีนี้ห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่ามันตันหมดแล้วแต่แน่นอนมันมีทางเข้าแล้วก็โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันอะไรกันแล้วก็มีไฟฟ้ารั่วอยู่ด้วยและแน่นอนมันมีเจ้าคริสตัลชาร์จสีแดงฉานอยู่ตรงนี้เอาละทีนี้เดี๋ยวเราเปิดประตูตรงนี้ก่อนชุบ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 โอเคเรียบร้อยถือว่าเปิดทางละและทีนี้น่าจะต้องหาบางสิ่งมาแปะไว้ตรงนี้เหรอโอเคแล้วก็ไอ้ตรงที่ไฟรั่วอยู่เนี่ยมันชี้มาทางนี้ทุกคนมันชี้มาทางนี้ซึ่งไม่มีดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหามาเดี๋ยวเรามาที่ห้องวาดรูปมันล็อกล็อกด้วยโอเคทีนี้อุ๊ยห้องนั้นเหมือนมันเชอะๆอุ๊ยแล้วอะไรกันนี่มันลิฟต์มันยังติดอยู่มันล็อกจากอีกด้านนึงนะโอเคลิฟต์ก็ติดไฟฟ้าก็รั่วแล้วคือกดได้ไหมโอ้โหเกือบๆๆไปแล้วจังหวะนิดนึงโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประตูนี้ล่ะได้ไหมมันล็อกจากอีกด้านนึงโอเคหุ่นตัวนี้ไม่หันมามองเรานะหวังว่ามันคงไม่หันมามองตามเรานะโอเคถือว่ายังปลอดภัยอยู่โอ้ว้าวอะไรกันครับเนี่ยโอเคอันนี้มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนโต๊ะโอ้มีตุ๊กตาหุ่นต่างๆมากมายเต็มไปหมดนั่นสิมันคืออะไรกันและนี่ก็คือรูปปั้นอยู่ตรงนี้เหรอโอเครูปปั้นนี้ใช้ทำอะไรมันจะไปอยู่ตรงห้องนู้นนะห้องที่เราตอนแรกอ่ะมาแล้วมันมีที่ว่างอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอารูปปั้นนี้ไปแปะที่ฝาผนังแป๊บหนึ่งโอ้ว้าวมันปรากฏตัวออกมาเลยหรือโอเคเดินไต่ไปทางนี้ก่อนมันไม่เห็นเราแล้วดังนั้นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสีขาวสีขาวขึ้นมาสีขาวขึ้นมาทักทายกันดีนั้นเราเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราค่อยเดินย่องไปเรื่อยๆดีกว่านี่ครับเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่เราก็นำของที่หยิบมาเมื่อกี้มาใส่เข้าไปดีมากและออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นกุญแจอ่ะฮ่ามันน่าจะเป็นกุญแจห้องวาดรูปหรือเปล่าดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันสักนิดหนึ่งเพราะมันมีแค่ที่เดียวอะที่โดนล็อกไว้อยู่จากนั้นเปิดมาปั๊บปิ้งนั่นไงเจอแล้วเจอเป้าหมายของเราแล้วก็คือนู่นมาอยู่ตรงนู้นและประเด็นคืออุ๊ยแล้วเราต้องปามันลงมาหรอใช่ไหม yes. ปิ้งใช่แล้วปามันลงมาอ่ะเก็บเป็นที่เรียบร้อยเราได้ตัววาวนั้นมาแล้วเฮ้ยยะอุ้ยมีตัวอะไรออกมาเหรออุ้ยมีอะเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนู้นโอ้กอดแล้วมันเดินแบบตามเรามาติดๆด้วยอู้ตัวอะไรไม่รู้อะมันไม่โตหุ่นเลยใช่เป
เป็นตัวหุ่นจริงๆอ้าวมืดใส่แล้ว1โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวเราออกไปประตูด้านหน้ากันดีกว่าเป็นตัวหุ่นที่เหมือนตามเอมอรี่อ่ะทุกคนงั้นออกไปกัน3 2 1โอเคเรียบร้อยโอ้โหคุณพี่2ตัวเลยนะย้ำมี2ตัวเปิดตรงนี้ก่อนละกันชุบโอเคเอากระป๋องนี้มาก่อนเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของทุกคนดังนั้นอุ๊ยเอาตรงไหนดีตรงไหนดีล่ะชับปิงไม่สนใจแค่ตัวเดียวเอาล่ะทีนี้รอสักแป๊บหนึ่งตัวหุ่นมันยังหันมาอยู่อ่ะเอาล่ะโอ้โหมันหันแบบไอ้นี่ด้วยน่ากลัวด้วยเฮไปได้อยู่จากนั้นปลอดภัยแล้วเอาล่ะตอนนี้เราได้ตัวหมุนมาแล้วดังนั้นใส่เข้าไปทีนี้เราจะต้องปรับความดันหรอยังไงนะชึบโอเคแล้วต้องปรับให้ความดันมันหายไปใช่ไหมแบบนี้แล้วก็แบบนี้ยังไงต่อชึบนี่ไงเราก็จะหยิบบันไดมาได้แล้วบันไดตรงนี้ทีนี้บันไดต้องไปที่ตรงท่อตรงนั้นนี่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆลากมันไปนิดนึงนี่ไงเราต้องไปที่ตรงนี้ชึบโอเคจากนั้นเนี่ยเราต้องปิดท่อไอ้น้ำตรงนี้ซึ่งน้องจะยังปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราขอปรับเปลี่ยนนิดนึงเอาละตอนนี้เราปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วปั๊บขึ้นมาตรงนี้เพื่อความง่ายเลยแหละหรือเปล่าแล้วก็เดินไปตรงนี้ก่อนอยู่ในห้องนี้ทุกอย่างก็ย่อมอันตรายอยู่เสมอถ้ามีเจ้าตัวหุ่นยันเอาละทีนี้ตอนแรกที่ลิฟต์มันติดอยู่เราต้องเอาไฟเนี่ยไปเชื่อมทางด้านนี้เพราะฉะนั้นแวบโอเคไม่ได้มันต้องมาเชื่อมตรงนี้ทุกคนชึบวนไปเรื่อยวนมั่วแล้วอย่างเนี้ยเรากำลังมองว่าวนให้มาทางนี้ก่อนดีไหมน่าจะง่ายกว่าปะแล้วก็ชึบนี่ไงเรียบร้อยได้แล้วเอาละตอนนี้ลิฟต์ก็ลงมาจากนั้นเราก็อบตัวปุ่มนี้ขึ้นไปชึบโอเคคงไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจอย่างยิ่งเลยอุ๊ยยาแวบเปิดสิตอนนี้เรามาอยู่ห้องชั้น2อ่ะไม่ใช่เชื่อว่าห้องหรอกเรียกว่าอยู่ชั้น2แล้วแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละโซนถามว่าต้องไปตรงไหนใช่มั้ยพูดยากแฮะนึกไม่ออกมันต้องไปตรงไหนบ้างนี่มันเป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์ของสินค้าศิลปะแต่มันเหมือนพิพิธภัณฑ์จริงเลยเนี่ยแต่ใครเป็นคนสร้างกันแล้วสร้างได้อย่างไรทำไมถึงสร้างแบบนี้มาทีเนี้ยความสามารถของเราคือต้องปลดประตูนกขมิ้นนั่นไงนกขมิ้นโอเคมันขึ้นตรงนี้ก่อนอุ๊ยสีขาวโลนแบบนั้นโอ้มีตัวนี้อยู่พระเจ้าช่วยดีนะว่าเราขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านั้นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกหาเราอยู่มันคืออะไรเอ่ยโอ้นี่มันดับเพลิงนี่นะใช่แล้วเป็นเหมือนกับว่าน่าจะเป็นไนโตรเจนนะทุกคน perfect นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการดังนั้นเรากด2ใช่ไหมแล้วก็เล่งจิ้งสเปรย์ซึ่งถ้าทุกคนลองดูนะมันจะมีขีดอยู่ถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยมันจะมีความแบบต้องเบรกมานิดนึงแล้วก็ค่อยให้เข็มสีแดงเนี่ยมันกลับไปที่โซนสีขาวอีกรอบนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้เท่ากับว่าถ้าไฟอยู่ตรงนี้โอ้ดีมันดีมากดีเลยแหละจากนั้นอ้าว
พ่นไฟทีนี้อืมแล้วอ่ะแช่ได้ด้วยเหรอโอ้ว้าวมหัศจรรย์อืมนั่นแสดงว่าไอ้ตรงที่มันมีแร่สีชาติอ่ะเราก็สามารถไปเอาได้แล้วสิเออแล้วนี่ก็มีดวงตาไฟยังไงดีล่ะแช่แช่แล้วก็แช่แหมเอาละทีนี้ง่ายๆเลยนี่นาแบบเนี้ยแล้วก็เปิดประตูไป3 2 1ชึบโอเคก้มก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจอ๋อสามารถแช่มอนได้อืมไอซีแต่ตอนนี้มันดักเราอยู่โอเคอืมซึ่งเราต้องรอมันอะหันไปทางนู้นใช่ไหมนี่แหละแช่มันซะเลยแล้วก็ยังไงดิอุ้ยอ๋อตกใจหมดเอาละแช่ไปแช่ไปอุ้ยอุ้ยโดนเต็มเต็มมายังไงแช่ไปแช่แข็งงั้นละนี่เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวเราต้องหลอกล่อมันสักนิดนึงเพราะมันยังตามเราอยู่เราต้องลากบันไดมาตรงนี้นะครับอุ้ยน้องไม่เห็นเราหรอมั้งหรือเปล่าถ้าน้องเห็นก็บอกเราด้วยละกันเอาละลากมา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 ตรงนี้โอเคแล้วก็อุ้ยมันจะเห็นไหมเนี่ยไกลๆเนี่ยไม่น่าเห็นหรอมั้งแล้วก็ชนจากนั้นเนี่ยพอชนเสร็จปั๊บเราขึ้นไปด้านบนได้มีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นี่เองเรามานอกเรื่องกันสักนิดนึงนี่เรามาตรงนี้ได้ใช่ปะแล้วก็เก็บแร่ตัวนี้ไปซึ่งอย่างที่บอกแหละแร่นี้เนี่ยเราต้องหาคนที่กลายเป็นก้อนหินซึ่งตอนนี้จะยังไม่เจอมั้งเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมต่ออ่ะเราเปิดลิฟต์ลงมาอ่ะเดี๋ยวนะข้างล่างเหมือนมีน้ำท่วมเหมือนกับว่ามันไปได้ปะใช่ไหมแต่ว่าน้ำมันท่วมอยู่แฮะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องลองดูกันสักนิดนึงเอาล่ะเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างนี้ก่อนนี่มันมีบันไดลงมาอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเรามาดูกันว่าข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่านี่คือแบบไม่เปิดลิฟต์ไม่รู้นะว่าแบบข้างล่างมันมีแบบบางสิ่งบางอย่างอะทีนี้เราเดานะโรงเรียนเนี้ยน่าจะสร้างทับที่ในเหมืองปะแล้วก็โอเคนี่ไงเจอแล้วในสุดก็ได้เจอกันสักทีหนึ่งเรียกโอเคแล้วคุณสามารถไปได้แล้วล่ะเอาล่ะได้เศษตั๋วมาอีก1ชิ้นดาวเอานะทุกคนเพราะตอนนี้เรามีตั๋วแค่ใบเดียวแล้วถ้าเกิดเราพาเอเมลี่ออกไปแล้วมีตั๋วแค่ใบเดียวนะดาวนะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งออกไปหรือเปล่าอันนี้เช็คก่อนว่าเป็นหนังสือประหลาดๆฉันน่ะไร้ค่าเหลือเกินเกี่ยวกับหนังสือเรื่องเหมืองนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอกสารฉบับนี้พูดถึงอะไรกันบ้างฉบับนี้ก็พูดถึงว่าฉันได้เข้าไปทำลายประตูบ้านใครบ้านหนึ่งในวันนี้ซึ่งฉันต้องทำสละสปาร์ตพวกนั้นเนี่ยมันตามล่าฉันอยู่และฉันต้องหาสถานที่ในการซ่อนตัวฉันเนี่ยวิ่งไปทุกที่และฉันเนี่ยก็เข้าผ่านหน้าต่างนั่นซึ่งเป็นทางเดียวที่จะเข้าไปได้ก็คือทำลายกระจกหน้าต่างนั้นบ้านเนี่ยก็ดูเหมือนปกติถ้าเกิดมองจากด้านนอกนะแต่ข้างในนั้นเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเหมืองฉันได้เห็นท่อเนี่ยระเบิดเหมือนว่าท่อระเบิดแล้วก็ไอเนี่ยก็พุ่งออกมาอุปกรณ์ในการขุดเหมืองตัวหลอดไฟหมวกเศษขยะไอที่แบบเก็บไอที่โกยตัวแบบเศษหินต่างๆรวมถึงไอตัวที่เจาะนี่อย่าบอกนะว่าสิ่งที่ทอมเนี่ยได้พูดหลอกพวกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขากำลังสร้างเหมืองแล้วก็ทางที่จะเข้าสู่แบบเหมืองที่ลึกลงไปกว่าเดิมมากหรือเปล่าซึ่งเส้นทางนั้นเนี่ยมันนำไปสู่ความมืดที่ฉันมองไม่ได้เห็นถ้าเกิดมองจากด้านบนรอบๆนั้นซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกมันเนี่ยหลอกลวงหรือเปล่าหรือฉันบ้าไปแล้วทำไมล่ะเพราะว่าอะไรหรือมันอาจจะไม่ใช่เห็นที่ฉันคิดไม่เอาหน่าตอนนี้ฉันคิดว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นและฉันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาสภาพจิตใจของแต่ละคนและฉันเป็นคนที่รักษาสามารถดีที่สุดและฉันเองเนี่ยได้พยายามแบบเข้าไปเจาะหาสาเหตุของจิตใต้สำนึกของแต่ละคนดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยฉันสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีความบ้าคลั่งอยู่รอบตัวฉันไม่ใช่เพียงแค่การสุ่มแค่เฉพาะสถานที่หรือคนซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้เปลี่ยนสถานที่รอบๆข้างเนี่ยเป็นสถานที่ในการใช้ในการรักษา
ต้องบอกก่อนว่าฉันเนี่ยกลัวพวกแมงมุมอุ้ยไม่ต่างกันและฉันถูกเจ้าแมงมุมยักษ์เนี่ยตามล่าฉันและฉันก็รู้สึกว่าแบบเสียใจมากเลยที่ฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้ว่าฉันกลัวแมงมุมนะกับพี่ชายของฉันเนี่ยเมื่อ6ปีที่ผ่านมาและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแค่รากของเขาที่ยังเหลืออยู่ซึ่งดวงตาของเขานั้นเป็นสีเขียวที่น่าขนลุกขนพองแน่นอนชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้มันเป็นฝันร้ายทั้งในส่วนของแมงมุมรวมไปถึงพี่ชายของฉันที่ดวงตาเริ่มกลายเป็นสีเขียวประกายฉันไม่รู้ว่าใครสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ฉันก็มั่นใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกำลังปั่นหัวของฉันแต่ด้วยทุกๆครั้งเนี่ยฉันเนี่ยได้ไปสถานที่ที่ฉันต้องไปที่ไม่เคยไปมาก่อนอ่ะแน่นอนว่าข้างในบ้านแต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งท่อมีทั้งเหมืองและมีเหมืองเต็มไปหมดเลยซึ่งไม่ make senseทำไมมันถึงมีเหมือนเต็มไปหมดล่ะหรือว่าตำนานนั้นเป็นเรื่องจริงตำนานที่เล่าขานกันมาว่าผู้บริหารหรือว่ากลุ่มผู้บริหารของทอมเนี่ยได้เคยทำลายหรือว่าขุดเจาะที่นี่มาก่อนและเขาพูดว่านี่เป็นคำสาปและผู้คนก็ติดกับอยู่ข้างในนี้เหมือนกับอะไรนะแมงเม่าบินเข้ากองไฟอ่ะถ้าเกิดประโยคประมาณนี้นะแมงเม่าบินเข้ากองไฟซึ่งก็ค่อยๆเกิดขึ้นทีละปี2ปีทีละคน2คนแน่นอนว่าฉันเองเนี่ยน่าจะเป็นเหยื่อที่ติดกับแล้วเหมือนกันตอนนี้มีตั๋วรถเคเบิลอยู่ในกระเป๋าของฉันบางทีมันอาจจะเป็นจินตนาการที่ฉันสร้างขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ฉันรู้สึกได้เลยว่าการอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยมันไร้ซึ่งความหวังไปแล้วและฉันก็ไม่คิดว่าฉันสามารถกลับบ้านอีกต่อไปนั่นคือเป็นสิ่งที่ฉันสามารถอธิบายได้ที่สุดทั้งที่ฉันเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาที่ฉันฉลาดไม่สุดนักบำบัดจิตวิทยาที่แบบเขาเรียกว่านะเหมือนช่วยรักษาสภาพจิตใจได้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสามารถช่วยเหลือฉันได้แล้วฉันไม่คิดว่าฉันสามารถที่จะหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ได้แล้วทุกที่ย่อมมีเหมืองแล้วทอมก็พูดทอมเนี่ยเป็นเหมือนผู้บริหารเนี่ยที่แบบเหมือนขายฝันว่าแบบฉันจะทำให้เมืองนี้พบแต่ความสงบสุขแต่ว่าขุดเหมืองไปเพื่ออะไรและการระเบิดของเหมืองเราคิดว่านะแผ่นดินไหวอ่ะไม่ใช่แผ่นดินไหวทางธรรมชาติอ่ะน่าจะเป็นแผ่นไหวที่เกิดจากการระเบิดเหมืองหรือเปล่ามันอาจจะเป็นไปได้มาเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้มากันต่อดีกว่าเพราะว่าเราค้างกับทุกคนไว้ตรงนี้สักพักใหญ่แล้วดังนั้นโอเคแบตเตอรี่พอเราแค่โดนนิดเดียวมันจะลงข้างล่างเลยทีนี้โอเคไม่น่ามีอะไรละก้มเข้ามาโอ้ยยาพี่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยเหรอยืนบนแท่นเลยเหรอโอ้ my god พูดเป็นเล่นนะแล้วก็จากนั้นหยิบรถเข็นนี้ออกมาซะหน่อยเราไม่รู้ว่าหยิบมาแล้วมันจะมีอะไรไหมขอเช็คสภาพรอบๆนี้ถ้าแบบนี้อะแช่ซะหน่อยแล้วก็หยิบฟันเฟืองออกมาได้มันต้องให้ทำอะไรบางอย่างแน่นอนเลยอะโอเคแล้วก็ตัดมันออกไปสักนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกไปได้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมมันมีให้ยิงแสงอยู่ตรงนู้นดังนั้นเนี่ยการสะท้อนแสงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งมากดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสะท้อนแสงได้เอาล่ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ประหลาดที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะต้องลากรถเข็นมาแบบนี้ทุกคนมาแบบนี้ชุบ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 โอเคแล้วก็ดันเข้าไปข้างในซะหน่อยดังนั้นเนี่ยวางให้ตรงกันแบบนี้แล้วใครวาดรูปอะไรที่มันน่ากลัวนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็โอเคจากนั้นเราได้เกียร์มาแล้วเอามาทำอะไรได้ใช่ป่ะอันนั้นเป็นปริศนาอยู่ย้ำว่าเป็นปริศนาอยู่ชุบได้ไหมI see มันต้องมาวางเกียร์ตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ยิงไปโอเคมันจะเป็นประตูเปิดออกแล้วดังนั้นเราก็เก็บแบตเตอรี่ก่อนเอาละทีนี้มาเปลี่ยนเป็นเจ้าปืนนี้ดีกว่าไม่ใช่ปืนเขาเรียกว่าที่ดับเพลิงอะแล้วก็เติมเลือดซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลือดเราเหลือก็เหลือเยอะอยู่แหละแต่ว่ามันมีที่เก็บ HP แล้วก็ต้องเอานิดนึงจากนั้นว้าวเจ้าว่าไงอ๋อใช้ผิดอันนี่เน่เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราต้องปลดลูกปั้นเนี่ยเพื่อเอานกเจ้าตัวนกเนี่ยออกมาให้ได้เอาละฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้แล้วล่ะถ้าเกิดฉันสามารถทำลายโซ่ได้ทุกอย่างก็จะพังลงมาแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยเหลือได้ดีหรือเปล่าฉันจะต้องทำลายมันให้เป็นแหลกเป็นชิ้นๆ
โอเคทีนี้เนี่ยหมดแล้วใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อคือไปทางด้านซ้ายการไปทางด้านซ้ายได้เนี่ยเท่ากับว่าเหมือนเราเนี่ยต้องมาโซนเนี้ยถ้าลองสังเกตดูนะเนี่ยเราต้องมาโซนนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็วิ่ง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 ไปตรงนี้นั่นเองซึ่งมันจะมีบันไดตรงนี้อยู่เราก็ไอ้มันออกมาพวกแว็บโอเคไม่น่ามีใครละมั้งหรือเปล่าเราว่าเอากระป๋องไปด้วยดีกว่ากระป๋องโซดาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเอาละทีนี้เจ้าหุ่นตัวน้อยตัวนั้นมันจ้องเราอยู่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือเราจะไปยังไงใช่ไหมเมื่อกี้ตอนป่าไปน้องก็ไม่ได้สนใจอะไรเราหรือเปล่าอ๋อนี่ไง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 น้องหันมาแล้วน้องขยับแล้วอะแต่น้องยังไม่ไปแต่น้องเดินตรงมาหาเรา What happened นี่ไงเดินตรงมาแบบนี้ล่ะโอเคทีเนี้ยพอจังหวะเดินตรงเนี่ยความยากก็คือว่าเราหาทางเข้าไปยังไงก่อนใช่ไหมลิฟต์มามีน้องอยู่ตรงนี้โอ้โหคุณพี่จะอยู่ตรงนี้เลยเหรอมันต้องลากน้องออกมานิดนึงอะตอนนี้น้องออกมาแล้วโอเคเราก็จะเข้าไปแบบนี้ละกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตโอเคไปแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วน่าจะต้องลงไปข้างล่างแล้วก็หาทางขึ้นไปอีกฟากหนึ่งอ่ะเนี่ยเหมือนต้องขึ้นมาทางนี้ใช่ด้านชั้นแรกเนี่ยมันจะมีทางบันไดขึ้นมาตรงนี้อ่ะแต่เราพ่นไฟพ่นที่ดับเพลิงตรงนี้ก่อนโอเคถือว่าเฮ้ยโอ้นั่นมันคืออะไรกันเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ godตัวอะไรกันเนี่ยเริ่มเทิมเลยน่ากลัวจังเอาละฉันต้องใช้สิ่งนี้โอเคมันเดินตามเรามันดูเราอยู่แล้วก็เอาล่ะดับไฟได้แล้วจากนั้นเนี่ยตรงนี้มีตู้กดน้ำโซดาอยู่โอเคเอาล่ะแล้วยังไงต่อดีห้องนี้มีอะไรมั้ยขอเปิดประตูแป๊บมันล็อกจากอีกด้านนึงล็อกตลอดเลยนะเราเนี่ยโอเคครับอุ๊ยมีนกอยู่มีนกอยู่โอ้โหแล้วยังไงตายแล้วรู้แล้วมันต้องสักช็อตหนึ่งอะสักช็อตหนึ่งปิ้งเอาละทีนี้ยิงโอเคแล้วก็ยิงหุ้ยโอ้โหโอ้แล้วดักอยู่ตรงนี้ด้วยหืมหนีก่อนแล้วโอ้ย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 ยายังไงดีหุ้ยหืมเดี๋ยว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 หุ้ยยิงก่อนยิงแสงเลยสักนิดยิงตรงขานี่ไงขาเน้นๆเอ้ยแล้วก็เอ้ยจบโอ้ยเริ่มมาก็เล่นแล้วเอาละถือว่าเราสอยไปแล้ว1ตัวเหลืออีกตัวนึงโอเคน้องยังดักอยู่เราอาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าตอนนี้ดวงตาเนี่ยมันน่าจะเหลืออีกโซนหนึ่งป่ะอ่ะเดี๋ยวเราซ้ายนิดซ้ายหน่อยชวบไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็มีแบตเตอรี่อีกนิดนึงเก็บชิปอุ๊ยป้าไปแล้วโอ้มันเห็นดวงตาอยู่ด้านบนน่ะเห็นอยู่หรอกนะแล้วก็ทีนี้เอาละมันลงเรียบร้อยแล้วโอเคเราไม่แน่ใจว่าด้านบนเนี้ยจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งเอาละลงจอดตรงนี้ปั๊บแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ขอเช็คก่อนเผื่อว่ามันน่าจะมีของให้เก็บอุ๊ยแบตเตอรี่เอาละฉันรับแบตเตอรี่นี้ไปละกันจากนั้นเปิดประตูชวบชวบชวบโอเคมาแล้ว
จะบอกว่าฮะด่านเนี้ยใช้เวลากับมันเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันนะเนี่ยสำรวจไปเยอะมากแล้วก็ยังไงดีห้องนี้มีอะไรไหมโอเคเติมเลือดซะหน่อยจากนั้นเอาละน่าใช้งานได้แล้วอุ้ยเอาตัวพวกขุนพวกนี้คืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยห้องนี้มันอะไรกันเนี่ย what แล้วก็คือหยิบไปได้เหรอไม่มีชั้นที่จะแบบนี่ได้อ๋อน่าจะต้องปามันลงมาหรือเปล่าเออเดี๋ยวไปเอาตัวกระป๋องโซดามาแป๊บนึงดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะต้องปาหนังสือลงมาเพราะว่ามันปาไปไม่น่าจะลงได้อาจจะต้องปาตัวนี้ป่ะเออปาอย่างนี้ปุ๊บนี่ไงหนังสือลงมาแล้วเป็นหนังสือบันทึกเกี่ยวกับอะไรบางอย่างฉันพยายามที่จะเป็นมิตรแล้วนะพยายามที่จะเป็นมิตรแล้วหรออืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยายามที่จะเป็นมิตรเนี่ยในที่นี้หมายถึงอะไรเอกสารฉบับนี้ก็พูดถึงว่าฉันเนี่ยพยายามที่จะเป็นมิตรแล้วก็ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาแล้วนะฉันพยายามจะซ่อนตัวจากทุกคนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้ผลฉันเองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังจับจ้องมาที่ฉันและเมื่อเด็กบางคนเนี่ยหัวเราะมาที่ฉันหรือว่าได้แย่งชิงของจากฉันหรือว่าทำลายฉันแน่นอนว่าก็จะมีเด็กคนอื่นๆมาดูด้วยเหมือนกันโอ้เด็กพวกนี้ขี้แกล้งขี้บูลลี่จะเฉลยพอเขามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีใครช่วยเหลือฉันไม่มีใครเรียกคุณครูจากนั้นพวกเขาก็จ้องด้วยความแบบสนุกสนานฉันรู้แหละว่าเด็กพวกนี้ทำลายฉันเพราะว่าเด็กพวกนี้ไม่ชอบฉันแต่ถ้าใครมีมาจ้องฉันแบบนี้แล้วไม่ทำอะไรเลยนั่นหมายความว่าพวกฉันพวกเขาเกลียดฉันนี่เหรอโอ้โหจริงนะถ้าเด็กโดนแบบนี้เนี่ยโอ้แรงเกินไปนะสำหรับแบบเด็กตัวเล็กที่เจอแบบนี้หรือไม่ใช่แค่เด็กอะไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่จะที่เรียนหรือที่ทำงานถ้าเจอแบบนี้เอาตรงๆนะเจ็บปวดนะมันแบบเป็นการโดนบูลลี่ที่แบบแรงมากเลยอะตอนนี้เราจะเห็นช่องเล็กๆอยู่ข้างหน้านี้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันนิดนึงแล้วโอ้โหแล้วใครวาดรูปอะไรแบบนี้เนี่ยเอาจริงปะมันไม่ใช่เกมที่แบบไอ้นี่ใช่ไหมล่ะบอกก่อนเถอะนี่ฉันเสร็จสติหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเอมิลี่ต้องเจออะไรแบบนี้รู้สึกว่าฉันก็ดูโง่มากเลยนะแซลลี่ที่ลุยพี่ลูกน้องเนี่ยต้องโดนทำร้ายแบบนี้รู้สึกอย่างมันดูแปลกประหลาดเต็มไปหมดมันทำให้ฉันรู้สึกว่านี่ฉันกำลังจะเป็นบ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ตอนเนี้ยหาทางไปไม่เจอไงเดี๋ยวนะขอส่องก่อนอ๋อโอเคมีตรงนี้อยู่เอาละแล้วก็ส่องมาเรื่อยๆนี่ไม่มีประตูตรงนี้แล้วก็เปิดไปแวบเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่ากลับมาทางเดิมเหมือนมากเลยนะแล้วอุ๊ยอุ๊ยยามีใครบางคนเห็นเอาอยู่โอเคเรียบร้อยเอาละทีนี้ปิงนั่นไงโนคามินลงไปด้านล่างแล้วแต่โอ้โหแล้วมีพวกพี่อยู่กันเต็มเลยเอาละน่าจะได้ของที่ต้องการแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเรารีบกลับไปข้างล่างดีกว่าหวังว่าเจ้าหุ่นตัวพวกนั้นน่ะไม่มาตามล่าเราหรอมั้งไม่แน่อันนี้แหละที่มันน่ากลัวอยู่ซึ่งเราเนี่ยสามารถดึงรถเข็นออกมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จากนั้นเอาละเราก็สามารถกลับไปที่ข้างล่างกันได้เลยแต่ตอนเนี้ยข้างล่างเนี่ยนกอยู่กันเพียบเลยโอเคแล้วคือโอ้โหคุณพี่วักกันมารัวมากเลยนะนี่แค่เด็กคนเดียวเองนะเด็กคนเดียวนี่ออกตามล่ากันขนาดนี้เลยเหรอฆ่าไปแล้วนะโหดร้ายเกินไปเนี่ยอุ้ยโอ้เกือบไปแล้วโอเคอุ้ยเอาละดับไฟตรงนี้นิดนึงโอเคหมดแล้วเอาละซ่อนมาตรงนี้เอาก็นี่เจอแล้วเอาละแบตเตอรี่โอเคแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่ไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่จากนั้นมาครับเรียบร้อยนี่ไงเจ้านกขมิ้นจากนั้นใช่ที่ประตูแหละทุกคนจะเห็นว่าฝั่งซ้ายอ่ะมันมีนกขมิ้นอยู่ตัวหนึ่งนกสีเหลืองเนี่ยแล้วก็เรามาวางไว้ตรงนี้จากนั้นประตูก็ได้เปิดออกแก่เราแล้วค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดจากนั้นพักประตูออกไปจะเจอกับอะไรนั้นจะพบในอีกไม่ช้าแล้วเอมิลี่โอเคหรือเปล่าเราขึ้นไปด้านบนได้อย่างไรกันน่าดูเหมือนมากเลยอย่าทำตัวเหมือนว่าแคร์หนูเลยสิ่งที่พี่ทำกับหนูทั้งหมดนั้น
นี่ก็แค่เป็นสัตว์ประหลาดเท่านั้นเองเดี๋ยวน้องกำลังพูดถึงอะไรพี่ไม่เข้าใจโอ้เจ้าหุ่นนั้นใหม่แล้วโอ้ไม่นะเอมิลี่วิ่งวิ่งเข้าไปเอมิลี่เรียกแซรี่เป็นสัตว์ประหลาดซาที่ยิมไอ้ที่ด้านดาดฟ้าได้ยินหรือเปล่าไปรู้เข้าเกิดอะไรขึ้นไม่น้องฉันเรียกฉันว่าเป็นสัตว์ประหลาดฉันต้องเร่งฝีเท้าแล้วล่ะนั่นสิ why หลังจากที่สิ่งทุกอย่างที่ฉันพยายามตามหาเธอแต่ดูเหมือนเธอเนี่ยหงุดหงิดใส่ฉันเมื่อกี้เธอพูดถึงอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำด้วยสาเป็นมิตรกับเธอแท้ๆเอมิลี่เนี่ยไปกับฉันอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันมีเพื่อนอยู่กับฉันเสมอฉันรู้แหละว่าพวกเขาเนี่ยเรียกเธอแล้วก็พยายามจะแกล้งเธอหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่เธอคิดเอาไว้ใช่ไหมหรือว่าฉันทำให้เธอเนี่ยไปดูคนตลกแต่ฉันไม่ใช่คนที่ชั่วนะโอเคเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอมิลี่หรือเปล่าไงแต่ว่าเข้าใจว่าเหมือนเรื่องมันเริ่มจะบอกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละว่าตัวของเอมิลี่เองเนี่ยน่าจะโดนใครบางคนแกล้งแล้วก็ตัวของแซลลี่เองเนี่ยก็พูดถึงประมาณว่าก็พาเอมิลี่เนี่ยไปอยู่กับเธอตลอดแต่ว่าตัวของแซลลี่เนี่ยก็อยู่กับเพื่อนแหละแล้วก็เหมือนเพื่อนของเขาน่าจะทำพฤติกรรมที่แบบแกล้งเอมิลี่หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับทุกคนยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ